Luego me dijo que no me sorprendió. สวัสดีครับนักช่วยผมแชร์หน่อยนะฮะขอสิบท่านนะครับเชื่อหลายๆกลุ่มหน่อยนะครับขอแชร์นะครับเดี๋ยวจะมาดราม่ากันนะฮะดราม่าเกี่ยววิธีการเลี้ยงสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็วิธีการจัดตู้นะฮะแล้วก็3สัญญาณที่ว่าเลี้ยงแล้วให้ปูมันตายนะครับมันมีอะไรบ้างนะช่วยผมแชร์หน่อยนะช่วยกันทำมาหากินหน่อยเด้อแล้วขอ5ท่านยังมีนะฮะแชร์เข้ากลุ่มไหนก็ได้นะครับโอเค
โอเคนะครับมา3ท่านอย่างดีโอเคนะเดี๋ยวจะทำเวลานะในการไลฟ์นะครับให้เพื่อนๆได้เข้าใจนะครับถึงวิธีการเลี้ยงปูเสฉวนบกนะฮะว่ามีความสำคัญนะครับอย่างไรอะไรบ้างนะครับก็ก่อนอื่นนะผมก็ขอสวัสดีครับนะฮะผมแอดมินเพจปูเสฉวนบกแฟนซีนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ว่าทำสำรวจนะครับเกี่ยวกับปูเสฉวนบกนะครับในธรรมชาติแล้วก็วิธีการจัดตู้นะครับว่าเลี้ยงกันแบบไหนนะฮะให้มันใกล้เคียงกับธรรมชาตินะเพราะว่าถ้าหากเราเลี้ยงแบบไม่เข้าใจธรรมชาตินะฮะแล้วก็ไม่มีใครมาแชร์ข้อมูลนะฮะให้ได้รับรู้กันว่าปูเสฉวนบกคืออะไรมันเป็นปูหรือว่าหอยนะหรือว่ากุ้งกันแน่นะครับเพราะว่าหลายครั้งนะครับผู้เลี้ยงที่ว่าเลี้ยงไม่สำเร็จนะครับแล้วก็เกิดแบบเบื่อนะครับในการเลี้ยงนะครับเนื่องจากปูมถอดเปลือกออกมาตายนะครับผมทำสำรวจมานะทั้งหมดนะครับ3ปีนะก็ตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนนะปี2560นะครับแล้วก็หลังจากนั้นทำมาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เหตุผลนะที่ว่าผมทำนะครับมันมาจากผู้เลี้ยงนะฮะที่ว่าเลี้ยงแบบไม่เข้าใจไปเลี้ยงบนหินบ้างนะครับบนกรวดบ้างนะฮะแล้วก็บางครั้งไปเลี้ยงในน้ำนะฮะซึ่งในช่วงนั้นก็ไม่มีใครศึกษาอย่างถี่ถ้วนผมก็เลยนะคิดแนวทางที่ว่าอยากจะช่วยเหลือปูในประเทศนะฮะที่ว่าเลี้ยงกันแบบถูกบ้างผิดบ้างนะให้มันอยู่รอดกันนะครับโดยที่ว่าผมจะทุ่มเทตัวนะครับกายและใจนะครับในการทำข้อมูลนะครับเสียงนั้นเสียงเบานะครับก็เสียงเบาเกินไปอ่ะโอเคครับก็ผมนะทุ่มเทกายและใจในการทำสำรวจนะฮะถ้าปูเสฉวนบกในประเทศไทยหรือว่าในบ้านเรานะฮะมันเกิดการสูญพันธุ์ขึ้นไปอันนี้ผมก็ไม่ยอมที่ว่าจะให้อภัยตัวเองอย่างแน่นอนนะครับก็วิธีการเลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่นะครับไซบิตัสโพเลตัสนะครับก็มีความสำคัญนะครับต่อผู้เลี้ยงโดยตรงที่ว่านะครับผู้เลี้ยงสามารถซื้อนะปูแต่ละสายพันธุ์ได้นะฮะ ราคาหลักพันนะครับหลักร้อยแต่ไม่สามารถที่จะซื้อสายนะครับสายทะเลได้นะฮะอันนี้มันก็น่าคิดอยู่นะครับทรายที่ว่าทางเพจจำหน่ายนะฮะมันก็กิโลละ30บาทนะครับแต่นะผมกล้าการันตีแล้วก็คอนเฟิร์มนะฮะว่าปูที่บ้านต้องรอดแน่นอนนะครับเพราะว่าทรายทะเลนะครับมันมีส่วนประกอบของซิลิก้านะครับแคลเซียมคาร์บอเนตนะฮะที่ว่าเกิดมาจากนะครับการทับถมนะครับของธรณีวิทยาแล้วก็พวกสัตว์ที่ว่าเป็นปลานะครับอย่างเช่นปลานกแก้วนะปลานกแก้วจะเป็นปลาที่ว่ากินพวกซากปะการังนะกินปะการังแล้วก็จะถ่ายออกมานะครับเป็นทรายนะครับก็อย่างเช่นเดียวกันนะกับปูเสฉวนบกปูเสฉวนบกนะครับเป็นปูที่แปลกพิลึกสักนิดนะเพราะว่ามันกินซากปะการังแล้วก็ซากเปลือกหอยนะครับระบบนิเวศที่พวกมันอาศัยนะก็ถ้าสถานที่ไหนนะไม่มีพวกซากปะการังหรือซากเปลือกหอยเหล่านี้นะฮะพวกมันจะไม่ขยายพันธุ์นะจะไม่มีตามแหล่งนั้นนะตามบริเวณที่ว่ามันจะขยายพันธุ์ก็ตามบริเวณที่ว่าเป็นหัวแหลมนะบ้านผมเรียกหัวแหลมอ่าวนะฮะก็อยู่ขอบอ่าวนะซึ่งกระแสน้ำนะมันจะซัดเข้าหาอ่าวอย่างนี้แหละนะครับแล้วก็เกิดการทับถมนะของซากปะการังนะครับแล้วก็ระบบทางธรณีวิทยาก็จะแปรเปลี่ยนนะครับโอเคนะนี่ก็คือเหตุผลนะที่ว่าผมจะมาไลฟ์สดให้เพื่อนๆได้เข้าใจว่า3เหตุผลที่ว่าเลี้ยงแล้วไม่รอดนะมันเกิดจากอะไรนะครับอันดับแรกนะฮะผมขอแนะนำว่าเลี้ยงด้วยทรายทะเลจะดีกว่านะไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่หรือไม่นะสตรอเบอรี่นะซึ่งเดือนนี้ก็จะเข้ามาเยอะอยู่นะครับหลายๆตัวนะครับแล้วก็ปูจะไม่อยู่ที่ผมนะปูจะอยู่ที่กรุงเทพนะฮะก็วันนี้ขออนุญาตมาไลฟ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่นะครับให้เจ้าสตรอเบอรี่นะครับมันอาศัยกันนะสตรอเบอรี่เป็นสายพันธุ์นะครับที่ว่าต้นกำเนิดมาจากแปซิฟิกนะครับ
ซึ่งจะขยายพันธุ์ตามบริเวณนะครับแถบแปซิฟิกแล้วก็ออสเตรเลียอินโดนีเซียนะไปจนถึงหมู่เกาะคริสต์มาสนะครับซึ่งในประเทศไทยนะก็มีแต่ก้ามฟันแถวแต่นะครับมีหลากหลายนะฮะแล้วก็หลายสีนะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกซื้อเลือกเลี้ยงกันได้นะครับก็นะครับอันดับแรกก็เป็นตู้กระจกทำไมต้องเป็นตู้กระจกเพราะว่าการอุ้มความชื้นนะของตู้กระจกนี้นะมันจะดีกว่ากระบะนะครับซึ่งกระบะพลาสติกทั่วไปนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะอุ้มความชื้นได้ดีเท่าตู้กระจกนะครับก็เพื่อนๆเราคิดว่าถ้าเรานำปลาไปเลี้ยงในตู้นะครับกับเลี้ยงในกะละมังหรือว่ากระบะนะครับอัตราการแกว่งของน้ำนะครับหรือว่าค่าอะคาลายจะแปรเปลี่ยนทันทีนะครับจากที่ว่าผมได้เคยทำการเลี้ยงปานิโมหรือเพาะพันธุ์ปานิโมมาก่อนนะฮะเมื่อสมัย6ปีที่แล้วนะครับอันนี้นะเป็นน้ำทะเลนะครับเดี๋ยวผมจะมาวัดค่า ppm กันว่ามันอยู่ค่าที่เท่าไหร่แล้วก็การละลายเกลือกับน้ำจืดนะครับมันต้องอยู่ค่า ppm เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะมาเฉลี่ยกันก็ก่อนอื่นนะตู้กระจกนะครับตู้กระจกแล้วแต่เพื่อนๆจะสะดวกที่ว่าจะเลือกเลี้ยงนะฮะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับสถานที่จัดวางนะฮะ บ้านผมก็มีอยู่ตอนนี้มีอยู่23ตู้แหละนะครับเป็นตู้กระจกนะเพื่อที่ว่าจะทำการวิจัยแล้วก็ศึกษาพวกมันโดยตรงโอเคนะครับเดี๋ยวจะมาจัดตู้นะครับตู้กระจกแล้วก็2นะก็คือทรายทะเลนะครับแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นทรายทะเลนะครับเดี๋ยวผมจะใช้กล้องนะครับจะใช้กล้องจุลทรรศน์มาส่องกันว่าทรายทะเลนะครับมันมีอะไรเป็นตัวประกอบบ้างนะฮะก็ก่อนอื่นก็ใส่ทรายลงไปนะครับทรายนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเลี้ยงนะก็สามารถเข้ามาปรึกษานะครับแล้วก็ให้ผมคำนวณได้นะครับว่าตู้ขนาดกี่นิ้วนะฮะต้องใช้ทรายประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นตู้นะครับที่มีขนาดนะครับความยาวนะครับอยู่ที่30นิ้วนะฮะก็30นิ้วนี้เฉลี่ยการใช้ทรายก็อยู่ที่ประมาณ25กิโลนะครับนะครับเพื่อนๆสามารถที่ว่าจะใส่ทรายนะครับทับลงไปนะครับโดยที่ไม่ต้องนำปูออกมานะครับนะครับทรายที่ว่าผมขายนี้นะฮะผมก็ไปตักมานะฮะซึ่งมันจะมาจากแหล่งที่ว่าพวกมันขยายพันธุ์นะครับที่ว่ามีเหล่าปูเสฉวนบกนะครับอยู่เยอะแยะนะครับตามบริเวณนั้นนะฮะแล้วก็ผมก็เกิดไอเดียที่ว่านำทรายพวกนี้แหละนะครับมาขายนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆได้เลี้ยงพวกมันนะครับเพื่อนๆก็คิดอย่างนี้ว่านะครับเราแค่ลงทุนซื้อทรายนะครับไม่กี่สิบบาทนะฮะกิโลละ30นะครับทรายของนะครับกับพวกมันนะครับได้มีชีวิตที่ดีผมขออนุญาตถามเพื่อนๆอย่างนี้ดีกว่าว่าเลี้ยงปูเสฉวนบกเพื่ออะไรนะครับก็บางคนก็เลี้ยงด้วยความน่ารักนะครับความอยากจะเลี้ยงนะฮะแล้วก็บางท่านก็อยากจะศึกษานะครับถึงเราความแปลกประหลาดนะฮะแล้วก็ความมหัศจรรย์ของปูเสฉวนบกนะครับแล้วก็บางท่านเลี้ยงเพื่อที่จะเป็นแฟชั่นนะครับเพื่อนๆครับคิดอย่างนี้ว่าเราซื้อทรายนะครับไม่กี่สิบบาทกับปูนะครับที่ว่ามีราคาหลักพันนะครับบางท่านเขาคิดว่าเออมันก็เป็นแค่ทรายใช่ครับมันเป็นแค่ทรายแต่นะครับด้านในทรายนี้มันมากกว่าคำว่าทรายนะฮะเดี๋ยวผมจะส่งกล้องนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันนะว่าทรายนี่คืออะไรโอเคครับนี่คือทรายนะฮะเป็นทรายทะเลที่ผมจำหน่ายอยู่นะฮะแล้วก็
มันก็ต้องมีความสำคัญนะครับกับวิธีการเลี้ยงอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะมาเทียบกราฟอีกทีหนึ่งว่าทรายเหล่านี้นะมันมีอะไรบ้างนะลองสังเกตดูว่ามันจะมีซิลิก้านะครับอยู่ 80% แล้วก็พวกนี้ก็จะมีแคลเซียมนะแล้วก็คาร์บอเนตนะครับเป็นส่วนประกอบหลักนะครับซึ่งทรายแต่ละชนิดนะฮะมันก็มีความแตกต่างกันนะครับโดยที่ว่านะทรายฟอกขาวนะมันจะมีความละเอียดนะครับเป็นเบอร์อยู่นะเบอร์1นะมันก็จะมีความละเอียดแล้วก็โมเลกุลในการก่อตัวของทรายนะครับรวมไปถึงการอุ้มความชื้นสัมพัทธ์นะครับใต้ทรายนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าจะมาให้เพื่อนๆได้สับสนหรือยุ่งยากนะครับแต่จะมาอธิบายนะว่าทรายมันคือยังไงนะครับก็ทรายทะเลนะครับผสมดินธรรมชาตินะฮะก็คือซิลิก้ากับคาร์บอเนตนะฮะก็เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ทรายฟอกขาวนะมันก็จะมีแต่ซิลิก้านะครับแล้วก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นหินบดนะฮะเดี๋ยวเราจะมาจัดตู้กันต่อดีกว่านะครับโอเคนะฮะก็มาต่อกันนะครับก็เราใส่ทรายลงไปนะครับวิธีการใส่ทรายลงไปนะครับเราก็ต้องให้ทรายนะครับอยู่สูงนะครับกว่าลำตัวนะครับของปูเสฉวนบกเดี๋ยวแป๊บเดียวนะครับรับไม่เข้านะครับโอเคนะฮะก็เดี๋ยวเรียนกล้องดินะครับทรายนะครับเราก็ต้องใส่สูงกว่านะแต่นะครับด้านหน้าตู้เราก็สามารถที่ว่าจะวางนะครับให้มันต่ำนะครับก็ได้แต่นะครับมันก็ต้องมีความสูงนะครับกว่าระดับตัวปูประมาณ 3-4 เท่านะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะเพิ่มทรายไปอีกนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็อยู่ความสูงอยู่ที่ประมาณ5นิ้วนะครับเดี๋ยวจะมาวัดกันอีกทีนะฮะนะฮะก็ความสูงนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณนับ6นิ้วพอดีนะฮะแล้วก็นะครับเราก็กดทรายไปนะกดให้มันแน่นนะครับแต่อย่าทุบแรงเกินไปนะฮะมันจะทำให้การขยายตัวของกระจกนะครับแล้วก็มันจะทำให้การเกิดการแตกได้นะครับก็กดไปพอเหมาะสมนะโอเคนะครับจากนั้นนะฮะเราใส่ทรายลงไปนะครับแล้วมาเรื่องของน้ำนะครับน้ำถ้าเลี้ยงสตรอเบอรี่นะครับเราก็ต้องใช้นะครับน้ำเข็มนะเลี้ยงค่าน้ำนะมาก่อน
ครับอ่างน้ำนะฮะถ้าหากอยากจะให้ดีก็ต้องเป็นอ่างดินเผานะครับอ่างดินเผานี้นะมันจะสามารถควบคุมนะครับความเย็นได้นะฮะไม่ทำให้น้ำร้อนเกินไปนะครับแต่ของผมใช้อันนี้ไปก่อนนะครับพลาสติกเดี๋ยวผมจะเติมน้ำลงไปนะครับเป็นน้ำประปานะครับผมน้ำประปานี้จะมาจากภูเขานะเป็นน้ำเขื่อนนะแล้วก็การใช้น้ำนะการใส่น้ำเราก็ต้องนะครับให้น้ำนะครับมันขอบของอ่างนะครับให้อยู่ห่างจากปากนะครับประมาณ1นิ้วนะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็เราก็ใส่นะครับที่สำหรับไว้ปีนนะฮะให้พวกมันได้ปีนกันนะเดี๋ยวได้อ่านคอมเมนต์ด้วยนะโอเคนะฮะเมื่อกี้ใช้กล้องหน้าอยู่นะฮะโอเคนะเดี๋ยวผมจะมาวัดค่า ppm นะครับว่าอยู่ที่ระดับไหนนะครับอันนี้เป็นน้ำจืดนะฮะน้ำจืดจะค่า ppm นะครับอยู่ที่ประมาณนะฮะ77นะครับอยู่ที่ประมาณ70ถึงนะครับ75นะฮะแล้วก็มาวัดความเค็มนะครับนะเดี๋ยวผมจะตักน้ำในนี้นะฮะมาอันนี้เป็นน้ำที่ว่าผมนำมาจากทะเลโดยตรงเลยนะฮะก็มันจะมีความเค็มอยู่ที่ระดับนะ200นะ209นะครับอยู่ที่ประมาณ209นะฮะอันนี้ก็คือเป็นน้ำทะเลนะครับอยู่ที่ประมาณนี้แหละเดี๋ยวแป๊บนะครับอันนี้ก็คือความเค็มนะครับของน้ำทะเลเดี๋ยวเราจะมาผสมเกลือนะครับลงไปนะฮะถ้าเลี้ยงสตรอเบอรี่นะฮะอันนี้ก็คือเคสในวิธีการเลี้ยงนะครับสตรอเบอรี่นะเดี๋ยวนะครับความเค็มนะครับของเกลือนะครับสมุทรนะครับอยู่ที่300นะฮะแล้วก็เราก็ใส่ลงไปนะครับให้มันอยู่ที่ระดับ200นะฮะนะครับก็อย่าให้มันเกินนะฮะก็เดี๋ยวผมจะมาบอกว่านะครับน้ำปริมาณไหนนะแล้วก็จะใช้นะครับเกลือสมุทรนะครับเท่าไหร่นะครับสัญญาณโอเคไหมฮะเดี๋ยวผมจะถามก่อนว่าสัญญาณโอเคหรือเปล่าเดี๋ยวจะมาเข้าเรื่องละตอบหน่อยนะฮะว่าสัญญาณโอเคหรือเปล่านะครับนะปริมาณการใช้นะปริมาณการใช้เกลือนะครับเราก็ต้องใส่ปริมาณนะครับให้มันมีความกร่อยก็ได้นะครับแต่อย่าใส่ให้มันมีความเค็มมากเกินไปเพราะว่าความเค็มนะมันจะทำให้ปูมันหายใจติดขัดนะครับแล้วก็ไฮไลท์นะฮะถ้าหากมันรับในปริมาณมากนะครับอวัยวะนะฮะที่ว่าอยู่ส่วนหลังนะครับก็คือในส่วนนี้นะฮะมันจะทำให้
อวัยวะในส่วนนี้นะฮะมีความใช้ได้ฮะมันจะทำให้เหงือกนะครับเปื่อยนะและก็จะทำให้ซีดนะครับการที่ว่าเราใส่ความเค็มมากเกินไปนี้นะมันก็มีผลดีแล้วก็ผลเสียต่อการเลี้ยงนะครับซึ่งไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าได้รับปริมาณที่ว่าโอเวอร์โดสนะครับมันก็จะทำให้เกิดอันตรายนะครับต่อสิ่งมีชีวิตนะครับโอเคนะมาจัดตู้กันต่อนะครับก็ใส่เกลือลงไปแล้วก็เป็นน้ำแล้วตอนนี้นะตอนนี้ก็เริ่มเป็นตู้เลี้ยงปูเสฉวนบกนะครับโอเคนะครับขั้นตอนต่อมาฮะก็คือใส่ฟูลงไปนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปูเหล่านี้นะจะลงน้ำหรือเปล่าทำไมไม่ทันขั้นตอนแรกเดี๋ยวก่อนเย็นๆนะครับน้องเที่ยวนะฮะนะครับก็ขั้นตอนแรกก็คือแค่ใส่ทรายนะฮะแล้วก็นี่อยู่ที่ขั้นตอนที่สองนะก็คือน้ำนะครับน้ำที่มีความเค็มอยู่ที่ระดับไหนนะครับผมใส่ปูลงไปแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับปูเสฉวนบกนะฮะเป็นปูที่ว่าบ้านของมันนะครับหรือว่าสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดของพวกมันก็คือเปลือกหอยนะครับวิธีการใช้เปลือกหอยแต่ละสายพันธุ์นะก็จะมีเอกลักษณ์ที่ว่าแตกต่างกันนะฮะสายพันธุ์ไลล่านะครับพวกมันจะใส่นะครับเปลือกนะครับในรูปแบบนะครับหัวแหลมท้ายแหลมแล้วก็ปากรูรับแสงจะแคบนะครับแล้วก็เจ้าขาม่วงก็เช่นเดียวกันนะครับก็ใช้เปลือกในรูปแบบนี้นะครับการเลือกซื้อเปลือกนะฮะเราก็ต้องเลือกซื้อแบบให้มันเหมาะสมนะครับต่อการใช้งานของปูเสฉวนบกส่วนเจ้าตากลมแล้วก็ก้านฟันแถวนะส่วนมากก็จะใช้เปลือกที่ว่ามีรูปทรงที่เป็นก้นทรงเทอร์โบนะฮะก็เปลือกหอยตาวัวนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะนำเปลือกนะครับใส่ลงไปนะครับวางลงไปเปลือกนี้นะฮะเราก็สามารถที่ว่าจะวางไว้ตามจุดต่างๆนะฮะอย่าวางให้มันเป็นกองเดียวกันเพราะว่ามันจะทำให้ปูนะครับเกิดการสับสนนะครับว่าสิ่งนั้นจะมีอยู่หรือเปล่านะครับมีตัวอื่นอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าหากเรานะครับวางไว้ตามจุดต่างๆห่างๆกันนะมันก็จะทำให้ปูนะครับรู้สึกได้ว่านี่คือบ้านของมันนะเพราะว่าในธรรมชาตินะในช่วงเวลากลางคืนนะพวกมันก็จะเดินหาเปลือกหอยเดินหาอาหารนะครับมาใส่กันนะครับโอเคนะใส่เปลือกไปแล้วใช่ป่ะนะฮะแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือแคลเซียมนะฮะอันนี้คือหน้าตาแคลเซียมนะฮะจะเป็นนะครับเปลือกหอยที่ผ่านการบดมานะฮะหรือว่าเปลือกหอยที่ว่าละเอียดนะครับแล้วก็ใส่ลงไปนะครับถ้าเพื่อนๆนะต้องการที่ว่าจะปลูกต้นไม้นะภายในตู้นะครับก็มีตัวเลือกนะครับก็คือใช้ต้นเตยทะเลพยายามใช้ต้นเตยทะเลแล้วก็เป็นทรัพยากรที่มาจากธรรมชาตินะครับเพราะมันจะทำให้ปูนะครับรู้สึกปลอดภัยและก็สิ่งเหล่านี้แหละที่ว่าจะช่วยพวกปูเหล่านี้นะครับว่าอยู่รอดหรือไม่รอดนะครับส่วนสำคัญของต้นเตยทะเลนี้นะครับมันก็มีนะครับสารเทนนินนะครับที่ว่าเจอพบเจอได้นะครับกับในใบหูกวางนะฮะก็คือใบหูกวางนะครับเราก็ใส่นะครับต้นเตยทะเลนะครับแล้วก็ต้นเตยเหล่านี้นะครับผมก็ไม่ได้การันตีว่ามันจะงอกงามนะครับเหมือนกับมันอยู่ข้างนอกตู้หรือเปล่านะครับมันไม่งอกงามนะฮะเพราะว่าปูเสฉวนบกนะครับในธรรมชาติพวกมันจะไปหลบนะครับใต้ต้นเตยนี้แล้วก็กินนะครับพวกรากพวกโคนนะฮะจนกว่านู้นแหละจนกว่าต้นไม้มันจะล้มนะฮะตายนะครับแล้วก็อีกอย่างนะถ้าเราปลูกแบบเยอะๆนะครับใส่ลงไปนะครับมันก็จะทำให้ปูนะครับรู้สึกแบบปลอดภัยนะครับโดยที่ว่านะปูเสฉวนบกพวกมันหากินนะครับในช่วงเวลากลางคืน
และก็วิธีหากินของพวกมันนะฮะก็มักจะอาศัยโดยที่ว่าการหลบๆซ่อนๆนะฮะนี่นะครับต้นเตยนะครับนะมันก็จะมีสีสันขึ้นมานะฮะมันจะให้ปู่ได้เดินกันนะครับแล้วก็มีความสุขอย่างแน่นอนนะฮะผู้เลี้ยงนะหรือว่าเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาสังเกตกันนะครับว่าพวกมันจะมีพฤติกรรมแบบอย่างไรนะครับหลังจากที่ว่าตกแต่งตู้แบบนี้อันนี้เป็นปลาทะเลนะครับนี่ก็คือความเค็มที่ว่าได้มาตรฐานนะฮะนะเดี๋ยวมาใช้กล้องหน้าดีกว่าโอเคนะในช่วงแรกที่ว่าเราใส่ปูลงไปนะครับพวกมันจะอยากจะหนีนะครับซะส่วนมากนะครับเพื่อนๆก็อย่าพยายามไปรบกวนมันนะครับให้มากนะฮะก็หลังจาก 3-7 วันนะครับเราไม่ต้องไปรบกวนมันนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปว่าทำไมนะครับผู้เลี้ยงจึงเลี้ยงไม่สำเร็จเลี้ยงแล้วปูซึมเลี้ยงแล้วปูมันตายนะครับเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรนะเดี๋ยวผมจะใส่อาหารนะที่ว่าผมจำหน่ายนะครับลงไปโอเคนะครับอาหารนะฮะอาหารอันนี้ก็มีส่วนสำคัญนะครับต่อการใช้ชีวิตของพวกมันในพื้นที่ที่ว่าจำกัดนะครับการเลือกใช้อาหารนะฮะไม่ใช่ว่าจะเป็นการยุ่งยากนะวิธีการเลี้ยงมันไม่ใช่ที่ว่ายุ่งยากเลยนะครับมันไม่ใช่ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่านะครับเราก็ต้องเข้าใจตัวของเราว่าเราเลี้ยงพวกมันนะด้วยความเมตตานะครับแล้วก็เราเลี้ยงมันเพื่อจุดประสงค์อะไรนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเลี้ยงเพื่อความสนุกอันนี้ส่งกลับมาผมปล่อยนะฮะอย่าเลี้ยงดีกว่านะเพื่อความสนุกเพื่อความที่อยากจะเลี้ยงนะโดยที่ว่าเราไม่ได้ศึกษาข้อมูลไม่ได้ศึกษาถึงพฤติกรรมของพวกมันในธรรมชาติอย่าเลี้ยงนะฮะแนะนำว่าอย่าเลี้ยงนะครับก็ใส่ลงไปนะครับอาหารนะครับคุณลักษณะนะครับของอาหารจริงๆนะครับพวกมันจะกินแคลเซียมนะครับซึ่งแคลเซียมนี้มักจะพบเจอได้กับซากปะการังและก็พวกซากปลาหอยนะครับส่วนอาหารรองนะครับที่ว่าผมทำขึ้นมานี้นะเพื่อที่ว่านะครับให้มีคุณค่าทางโภชนาการให้มากที่สุดนะครับโดยที่ว่าผมจะสังเกตนะครับพวกมันกินกันนะครับในธรรมชาติว่ากินอะไรนะครับลองสังเกตดูว่าผมจะไม่ใส่ถาดนะครับให้พวกมันกินในถาดนะครับโดยที่ว่าผมจะให้อาหารเหล่านี้แหละนะครับผสมอยู่ในดินในทรายที่ว่าเลี้ยงพวกมันเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะในช่วงนี้ปูมันจะแบบแตกตื่นนะครับหรือว่ายังไม่ได้คุ้นเคยนะครับกับบ้านหลังใหม่นะครับเราก็ต้องใจเย็นนะครับสักนิดนะครับปูเสฉวนบอกเป็นปูที่หากินนะครับในเวลากลางคืนนะครับและก็เพื่อนๆครับ
ผู้ใดที่ว่าเลี้ยงแล้วก็ใช้หลอดไฟหรือว่าใช้แสงนะฮะในการเลี้ยงมากเกินไปหรือว่าบ่อยหรือว่าทุกคืนอันนี้นะฮะผมแนะนำว่าเลี้ยงผิดนะครับเพราะว่าหลอดไฟเหล่านั้นมันจะทำให้ผิวดินผิวทรายนะเกิดความร้อนขึ้นมาแล้วก็จะทำให้ความชื้นสัมผัสนะภายในตู้มันจะแกว่งนะครับนะครับใครที่ว่ายังไม่มีนะเกจวัดความชื้นหรือว่าไฮโกรเมเตอร์นี้นะฮะก็ไปหามาใส่ซะนะครับเพราะว่าไอตัวนี้แหละนะมันจะบ่งบอกถึงสิ่งมีชีวิตนะครับว่ามันจะอยู่รอดหรือไม่รอดหรือตายนะฮะเพจมีจำหน่ายนะครับนะลองดูนะครับปูมันจะมากินแคลเซียมแหละนะฮะจากที่ผมใส่อาหารลงไปนะครับแต่มันกลับเลือกมานะครับอยู่นะครับกินอยู่ตามบริเวณที่เป็นแคลเซียมนะฮะแล้วก็จุดนี้เช่นเดียวกันโอเคนะปูมันก็จะเริ่มมีความคุ้นเคยกับสถานที่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอาหารที่ว่าผมทำขึ้นมานะครับมันเป็นอาหารในรูปแบบออร์แกนิกซึ่งมันมีความปลอดภัยนะครับต่อปูเสฉวนบกนะครับแล้วก็ไม่ได้ใส่สารกันบูดนะครับนะฮะกลับมาพูดเรื่องนะครับสภาพแวดล้อมของปูเสฉวนบกนะครับกันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่านะให้ฟังนะฮะปูเสฉวนบกนะครับเป็นปูปลอมนะครับอยู่ในวงปูปลอมแล้วก็เป็นปูที่ว่ามหัศจรรย์นะครับที่ผมทำนะข้อมูลขึ้นมานะให้ได้อ่านกันนะมันก็มาจากเหตุผลที่ว่านะครับทรัพยากรนะฮะโดยที่ว่ามันโดนจับไปนะถูกจับไปจากธรรมชาตินะครับในประเทศไทยนะฮะผมเป็นคนบุกเบิกนะครับวิธีการเลี้ยงนะฮะแล้วก็ขายปูนี่แหละจับปูไปส่งขายนี่แหละนะครับก็เป็นคนแรกนะครับในประเทศที่ว่านำพวกปูเหล่านี้ดันสู่เข้าตลาดนะครับในช่วงแรกๆนะก็มีการดรามงดราม่ากันนะครับถึงวิธีการเลี้ยงขั้นตอนการเลี้ยงแล้วก็รวมไปถึงการเลือกสายพันธุ์นะครับในช่วงนั้นก็มีปัญหาเยอะแยะมากมายแต่ก็ผ่านมาด้วยนะครับได้ด้วยดีนะครับปูเสฉวนบกนะครับซื้อง่ายนะครับเลี้ยงง่ายแล้วก็ตายง่ายนะครับ3คำนี้นะฮะแล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือมักง่ายนะครับเราอย่ามักง่ายนะฮะในการเลี้ยงพวกมันเราก็ต้องใส่ใจและก็พยายามศึกษานะครับผมทำเพจนี้ขึ้นมานะครับด้วยที่ว่าผมเอาใจของผมนะครับกายและก็ทิ้งครอบครัวนะครับอยู่ข้างหลังนะครับในเวลากลางคืนผมก็จะนำไฟฉายออกไปนะครับส่งพวกมันสังเกตพวกมันนะฮะและก็มาทำข้อมูลนะครับให้เพื่อนๆได้รับรู้นะครับถึงพวกมันในธรรมชาตินะครับเหตุผลที่ผมทำนี้ขึ้นมานะครับก็ไม่ใช่ว่าจะหวังอะไรมากมายนะครับเพื่อนๆหรือว่าผู้เลี้ยงนะครับสามารถที่จะเข้ามาศึกษานะครับฟรีสอบถามฟรีนะครับโดยที่ว่าให้คำตอบได้นะครับถึงหลายๆคำตอบนะฮะที่ว่ามีความสำคัญนะต่อการใช้ชีวิตของพวกมันนะครับผมจะบอกว่านะครับปูเสฉวนบกนะครับมันเป็นปูที่ว่าต้องใช้ความละเอียดนะฮะในการเลี้ยงนะครับและก็ขั้นตอนต่างๆนะครับรวมไปถึงอุปกรณ์อันนี้นะครับ
พยายามใช้ในอุปกรณ์ที่ว่าในรูปแบบออร์แกนิกหรือว่าในรูปแบบที่ว่าให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดเพราะว่าการที่ว่าเลี้ยงพวกมันนะฮะถ้าหากเราเลี้ยงแบบในแบบงูปลาอันนี้มันก็สเน็กฟิชนะครับมันก็จะไปไหนไม่รู้นะฮะมันก็จะทําให้ปูนั้นตายนะครับในช่วงแรกๆนะฮะเพื่อนๆคิดอย่างนี้ว่าผมเจออุปสรรคมานะไม่ว่าจะเป็นทางกรมประมงนะจากกลุ่มอนุรักษ์นะครับที่เข้ามานะครับแล้วก็แหล่งข่าวต่างๆนะครับเข้ามากระโถมนะครับว่าห้ามปูเสฉวนบกนี้คือเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงยากนะฮะแล้วก็พวกมันนะครับจะตายนะครับอายุ10ปีหรือ10วันนะครับอันนี้ใช่ฮะจะเลี้ยงมันอยู่รอด10ปีหรือ10วันอันนี้มันขึ้นอยู่ที่การเลี้ยงนะฮะแล้วก็ข้อมูลที่ว่าเราได้ศึกษานะครับการที่ว่าเราเลี้ยงพวกมันนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่ว่าจะไม่รู้อะไรเลยนะครับมาเลี้ยงนะครับมันตายมาเยอะนะฮะแล้วก็หลายๆอย่างนะที่ว่าทําข้อมูลขึ้นมานะครับอุปกรณ์วิทยาศาสตร์นะครับหลายๆอย่างที่ผมซื้อมานะครับก็หลักแสนอยู่นะฮะที่ว่าใช้หลักการติดตามพวกมันนะครับแล้วก็พยายามนะครับทำข้อมูลขึ้นมาให้เพื่อนๆได้รับรู้กันเรียนรู้กันนะครับการที่ว่าสนับสนุนนะสินค้าภายในเพจนะครับผมก็มีเป้าหมายที่ว่าจะขายนะครับไม่ใช่ว่าจะขายแต่ปูอย่างเดียวโดยที่ว่าไม่ให้ข้อมูลนะครับต่อผู้เลี้ยงนะไม่ได้หวังแค่เงินตรานะครับแค่ร้อยสองร้อยบาทอันนี้นะมันมีคุณค่ากับผมนะครับถึงข้อมูลที่ว่าผมให้ไปนะครับข้อมูลที่ว่าผู้เลี้ยงได้รับไปนะครับอันนี้ผมดีใจนะที่ว่าใช้ข้อมูลของทางเพจไปเลี้ยงเพราะว่านะมันมีข้อตัวแย้งกับทฤษฎีของฝรั่งอยู่นะครับผมก็เลยไม่เข้าไปก้าวไก่ในส่วนนั้นดีกว่านะเพราะว่าข้อมูลของฟารุกอันนี้มาจากธรรมชาติมีแหล่งอ้างอิงนะมีหลักฐานปลูกในบ้านได้หรือครับปลูกได้นะฮะคือแง่ว่าปลูกให้มันตายนะต้นนี้นะเพราะว่าปูมันกินนะครับเพื่อนๆคิดอย่างนี้ว่าผมขายปูนะครับผมขายอุปกรณ์นะครับเงินส่วนนั้นนะผมนำมาหมุนเวียนเพื่อการศึกษาเพื่อการสำรวจนะครับให้เพื่อนๆและก็ให้แก่เยาวชนรุ่นหลังนะครับได้เข้ามาติดตามนะครับใครที่มีคำถามนะก็สามารถถามได้นะฮะตอนนี้นะเพราะบางครั้งผมไลฟ์สดนะผมไม่ได้เขียนสคริปต์มาผมก็ไลฟ์ไปตามที่ผมนึกได้นะครับถ้าเพื่อนๆเลี้ยงแบบไหนนะครับต้องการสอบถามอะไรถามมาได้นะฮะเดินกันสนุกเลยนะครับนะก็ไม่มีความบังเอิญนะครับในเรื่องของความรักมีแต่ความตั้งใจนะข้อมูลที่ผมทำขึ้นมานะมันผมทำขึ้นมาด้วยความตั้งใจจริงๆนะครับโดยที่ว่ามันมีคุณค่านะครับกับผมแล้วก็ถึงทรัพยากรนะไปยันชั่วลูกชั่วหลานผมบอกจากใจนะครับว่าปัจจุบันนะปูเสฉวนบกได้ลดจำนวนเยอะนะครับลดลงมากนะฮะจากปี60นะมาจนถึงปัจจุบันอันนี้เป็นเรื่องที่ว่าน่าใจหายนะครับ
ก็ทางเพจนะครับเป็นเพจที่ว่ารับปูมาปล่อยเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็ตัวที่มีไข่นะครับก็สามารถนำมาให้ผมปล่อยได้ตลอดนะครับโดยที่ว่าให้ไลฟ์สดนะครับให้เพื่อนๆได้มาดูมาเป็นสักขีพยานนะครับถึงการปล่อยแล้วก็บริเวณที่ผมไปปล่อยผมจะไม่เข้าไปจับนะครับอีกแล้วก็ให้พวกมันได้อยู่ได้หากินกันในธรรมชาติให้มีความสุขกันนะครับก็ปัจจุบันนะครับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเข้ามานะครับเยอะโรงแรมนี้โตราวดอกเห็ดนะครับในแต่ละวันแล้วก็ทำไมนะมันถึงเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเมื่อกี้นะผมไปเก็บต้นเตยทะเลนี้นะฮะผมเห็นนักกลุ่มนักท่องเที่ยวอยู่กลุ่มนึงนะครับเป็นชาวจีนและก็รัสเซียตอนแรกผมคิดว่าเป็นกลุ่มของคนไทยนะฮะที่ว่าส่งอะไรกันวะนะครับหากุญแจหรือว่าอะไรนะผมไปเจอนะครับพวกเขากำลังจับปูเสฉวนบกนี้แหละนะครับเพื่อนๆลองคิดว่าพวกเขาไปทำอะไรนะครับพวกเขาเอาขึ้นไปในห้องนอนนะฮะแล้วก็ ไปเลี้ยงไปดูนะมันก็เป็นสัตว์แปลกนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวก็ไม่ต่างอะไรกับเราหรอกนะครับเห็นอะไรแปลกๆแล้วก็เห็นความน่ารักของมันอยากจะครอบครองอยากจะเก็บอยากจะเลี้ยงแต่นะครับพวกเขาเหล่านั้นเขาไม่รู้หรอกนะครับว่าการที่ว่านำพวกมันไปถึงห้องนะครับบางครั้งก็เมาแล้วก็ลืมวางไว้ตรงไหนก็ไม่รู้นะครับบางครั้งก็ตกมาจากตึกตายก็มีนะครับบางครั้งก็อยู่ตามบริเวณโรงแรมนะฮะโดยที่ว่าไม่มีโอกาสที่ว่าจะกลับมาสู่ทะเลอีกนะครับเพื่อนๆครับคิดอย่างนี้ว่าสิ่งที่ผมทำขึ้นมาอันนี้ผมไม่ได้ว่าอยากจะดังหรือว่าต้องการถึงอะไรนะครับผมเป็นห่วงที่สุดก็คือนะครับชีวิตของพวกมันบางครั้งใช่ครับผมส่งไปนะปูมันตายแต่ถามว่าผมต้องการอยากจะให้มันตายหรือไม่นะผมก็ตอบได้ว่าไม่หรอกนะครับผมไม่อยากจะให้มันตายหรอกแล้วก็ไม่อยากจะให้ผู้เลี้ยงดูผมในเชิงลบนะครับแล้วก็ไม่อยากจะให้ผู้เลี้ยงคิดว่าผมทำเพจขึ้นมาเพื่อทางพาณิชย์หรือเปล่าทางด้านพาณิชย์หรือเปล่านะครับผมบอกตรงๆว่าไม่นะฮะขนาดรองเท้าสำรวจผมยังแบบไม่ได้เปลี่ยนนะฮะลองคิดดูนะครับแล้วก็เงินเหล่านั้นนะครับจะไปจ้างถึงทีมงานเข้าไปสำรวจแต่ละครั้งนะครับแล้วก็มันต้องจ้างเขาเป็นชั่วโมงนะครับชั่วโมงหนึ่งก็150บาทนะครับแล้วก็ลองคิดดูว่าเมื่อคืนวานนะครับผมกลับมาถึงบ้านก็ประมาณ8โมงเช้านะครับไปตั้งแต่นู้นแหละ5โมงเย็นนะฮะ บางครั้งก็ไป5โมงเย็นบางครั้งก็ไปนะครับ3ทุ่ม4ทุ่มนะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ว่าหลายๆคนนะครับอยู่กับครอบครัวนะครับแล้วก็คงจะมีความสุขนะครับในช่วงยามดึกกันแต่ผมยังอยู่นะครับในป่านะฮะก็สิ่งเหล่านี้นะครับผมถ่ายทอดออกมาด้วยจิตนะครับด้วยจิตใต้สำนึกนะครับแล้วก็อยากจะให้ได้รับรู้กันบางครั้งนะผมเห็นผู้เลี้ยงนะครับใช้ทรายผิดนะครับใช้ทรายแบบทรายผิดเป็นยังไงนะครับก็คือมันผิดยังไงมันก็คือผิดนะครับก็เรื่องนี้ผมก็แก้ไม่หายนะครับตอนแรกก็มีดราม่ากับพวกที่ว่าขายทรายขาวนะฮะก็ตอนนี้ก็คงจะไม่มีใครเลี้ยงเลยแหละนะครับด้วยทรายขาวนะครับผมทำข้อมูลนะเพื่อที่ว่าจะให้ผู้ขายและก็ผู้จับเช่นเดียวกับผมนะได้ทั้งคู่ก็คือวินวินไม่อยากจะไปโจมตีใครไม่อยากจะไปโจมตีพาดพิงถึงกลุ่มใครกลุ่มใดหรือบุคคลใดนะฮะลองสังเกตดูว่าผมจะไม่ค่อยเข้าไปยุ่งนะครับเรื่องกลุ่มเรื่องเพจเรื่องปูของใครหรอกนะครับผมทำในแนวทางที่ผมตั้งใจไว้นะครับแล้วแนวทางของผมก็คือนะครับผมวางเป้าหมายไว้5ปีและก็ผมต้องทำให้ได้สำเร็จนะครับโดยที่ว่าความสำเร็จของผมก็จะออกมาถ่ายทอดถึงหนังสือนะครับที่ว่าผมอยากจะทำขึ้นมานะไม่แน่ก็จะไปเสนอถึงกรมศึกษาธิการนะให้ได้รับรู้ถึงระบบนิเวศนะครับของปูเสฉวนบกในธรรมชาตินะครับการวางไข่นะครับการผสมพันธุ์ของพวกมันนะครับแล้วก็ในช่วงเวลาไหนนะพวกมันจึงจะเป็นช่วงที่ว่าลงมานะครับผสมพันธุ์อาหารนะครับอันนี้มันมีความซับซ้อนแล้วก็มีความลึกซึ้งนะเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ GPS นะครับที่ผมได้ไปเช่าสัญญาณมานะครับมันมีความสำคัญอย่างไรนะครับ
มันมีนะเรื่องเกี่ยวกับการวางตำแหน่งละติจูดลองติจูดนะฮะว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนนะครับแล้วก็สถานที่ใดนะมันเกี่ยวข้องกับเส้นแหวงเส้นรุ้งหรือเปล่านะครับโดยที่ว่าเราจะศึกษานะมาจาก GPS นี่แหละนะครับว่าสภาพแวดล้อมแบบไหนพวกมันจึงจะอยู่รอดได้นะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการที่ว่ามาแก้ปัญหานะครับต่อผู้เลี้ยงในต่างประเทศที่ว่าบางครั้งนะปูเหล่านี้ก็อย่างเช่นผมส่งไปอเมริกานะครับส่งไปยังมณฑลเสฉวนนะครับประเทศจีนนะครับก็12บรรณาผมยังเคยส่งไปแล้วนะฮะก็ไม่รู้ว่าพวกปูเหล่านั้นนะครับมันจะอยู่รอดหรือเปล่านะครับถ้าเป็นไปได้นะผมอยากจะไลฟ์สดให้ผู้เลี้ยงนะครับทั่วโลกได้เข้ามาศึกษากันนะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องที่น่าใจหายว่าปูเหล่านี้นะที่ว่าถูกจับไปนะพวกมันไม่มีโอกาสที่ว่าจะได้ผสมพันธุ์และก็ไม่มีโอกาสที่ว่าจะไข่นะปล่อยไข่ลงสู่ทะเลนะครับนั่นแหละก็คือเหตุผลที่ว่าผมนะยังรับปูแม่ไข่นะฮะถ้าหากเพื่อนๆเห็นตัวไหนมีไข่ก็แนะนำทางเพจได้ผมก็จะไลฟ์สดนะครับถ่ายให้ดูว่านี่แหละผมมาปล่อยจริงๆนะครับแล้วก็ปล่อยเพื่อนปูสู่แหล่งนะฮะอันนี้ก็สำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาที่จะเลี้ยงพวกมันนะครับหรือว่าไม่อยากจะเลี้ยงพวกมันอีกต่อไปก็ส่งกลับมานะผมก็นำไปปล่อยให้นะฮะผมก็ยินดีที่จะช่วยเหลือนะครับแล้วก็ยินดีที่จะทุ่มเทนะครับให้ผู้เลี้ยงและก็ทรัพยากรภายในบ้านเมืองของเราให้มันอยู่กับเรานะไปนานๆยันชั่วลูกชั่วหลานนะครับแล้วก็นี่แหละก็คือความในใจที่ผมอยากจะบอกว่ามันเหนื่อยนะฮะเหนื่อยมากๆนะครับปัจจุบันนี้ยังเหนื่อยนะครับเหนื่อยจริงๆนะครับบางครั้งก็ขายได้บ้างขายไม่ได้บ้างอันนี้ก็ไม่ซีเรียสนะครับแต่ก็พยายามที่จะมาอุดหนุนกันหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้มีกำลังใจในการทำนะโครงการสำรวจนะครับหลังจากที่ว่าผมทำข้อมูลนี้สำเร็จผมก็จะเขียนชื่อทุกท่านนะครับที่ว่าเข้ามาซื้อนะครับของภายในเพจนะครับลงไปในหนังสือนะครับกับผู้ที่ว่าใช้เงินนะเพื่อซื้อจับจ่ายนะของภายในเพจนะครับแล้วก็เป็นสิ่งตอบแทนสำหรับเขานะครับก็ใส่ชื่อลงไปในหนังสือที่ว่าผมกำลังจะทำขึ้นมานี่แหละนะเกี่ยวกับการสำรวจนะผมได้สังเกตนะครับถึงหนังสือของเกี่ยวกับเฮอร์มิตแครบนะครับหรือว่าปูเสฉวนบกของทั่วโลกเขาจะเขียนขึ้นมาในแนวทางเชิงพาณิชย์ส่วนมากนะครับทางด้านพาณิชย์ก็คือพูดง่ายๆว่าอยากจะขายของประมาณนั้นนะฮะแล้วก็แนวทางแล้วก็หนังสือที่ผมจะทำขึ้นมานี้นะมันจะเกี่ยวกับระบบนิเวศส่วนมากนะครับงานชิ้นนี้นะครับหรือว่างานสำรวจชิ้นนี้ของผมนะถ้าหากไม่สำเร็จหรือว่าปูเสฉวนบกมันสูญพันธุ์ไปนะก็อย่างที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นว่าผมไม่ให้อภัยตัวผมเองแน่นอนนะครับว่าทำไมมันถึงผิดพลาดอย่างนี้นะครับแล้วก็พยายามอนุรักษ์พวกมันไว้นะครับให้ได้อยู่ยันชั่วลูกชั่วหลานนะครับใครมีคำถามไหมครับนะก็อย่าลืมนับทรายนับกิโลละ30บาทนะตัววัดความชื้นสัมพันธ์นะฮะแล้วก็ไม้ปีนนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ว่าเห็นอยู่ภายในตู้นี้นะมันก็สำคัญนะครับบอกคำเดียวสำคัญแล้วก็สำคัญแน่นอนนะครับมันสำคัญอย่างไรนะครับมันจะสำคัญนะครับในช่วงเวลาระยะยาวนะครับถ้าหากเราเห็นแค่ผลข้างคือผลระยะผลสั้นๆนะครับอันนี้ก็ปูเหล่านี้นะมีตายนะครับอย่างแน่นอนแต่ถ้าฟังข้อมูลนะที่ผมได้ทำขึ้นมานี้นะครับปูมีอายุยืนถึง10ปีอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะครับ
นะเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องราวนะถึงในแต่ละวัยของปูนะโอเคมาดูหน้าแอดมินกันนะครับเอาเยอะในส่วนนี้นะก็คือนะครับอันนี้เป็นตานะครับตาของเจ้าตากลมนะครับการมองเห็นของตากลมนี้นะมันไม่เหมือนกับปูเสฉวนบกสายพันธุ์อื่นนะครับเจ้าตากลมและก็ไซปิตัสหรือว่าคาริเบียนนะครับการมองเห็นของพวกมันนะอยู่ระหว่างนับ40องศานะครับก็คือมองได้แค่ระยะในส่วนหน้านะฮะแต่ในมุมข้างๆนะพวกมันจะมองไม่เห็นนะครับแต่พวกมันสามารถสัมผัสได้นะครับจากรูขุมขนและก็จากหนวดคู่บนและก็คู่ล่างของพวกมันนะครับการมองเห็นของพวกมันนะพวกมันถ้าเห็นนะครับถึงแสงไฟแสงหิ่งห้อยหรือว่าแสงจันทร์แสงอะไรก็ตามที่เป็นแสงนะครับพวกมันจะวิ่งเข้าหานะครับโดยที่ไม่เกรงกลัวนับถึงภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นนะครับตัวที่ว่าช่วยในการมองเห็นนะครับในส่วนนี้ก็คือนะครับออคูล่านะครับมันจะมีรูขุมขนนะครับที่ว่าช่วยนะครับในการมองเห็นซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละนะครับมีส่วนสำคัญนะครับต่อการรับรู้กลิ่นนะครับการมองเห็นนะครับถึงการสัมผัสนะครับในการใช้ชีวิตของพวกมันนะครับ3สิ่งนี้นะครับก็คือการมองเห็นเข้าใจไหมเข้าใจไหมฮะอีกอย่างนะครับเอาไว้ว่าในส่วนนี้นะมีส่วนสำคัญก็คือไอ้ตัวนี้นะครับก็คือกล้ามที่อยู่ส่วนในนะฮะก็คืออยู่บริเวณนี้นะครับกล้ามในส่วนนี้จะหยิบอาหารนะครับแล้วก็หยิบอุจจาระนะครับจากก้นนะครับออกจากเปลือกนะครับถ้าหากพวกมันขาขาดหมดนะครับแขนขาดกล้ามขาดนะพวกมันยังมีนะครับไอ้กล้ามนี้แหละนะครับที่ว่าพับเก็บไว้อยู่นะครับมาช่วยในการหยิบจับอาหารนะฮะการรับรู้กลิ่นของพวกมันนะครับถ้าหากหนวดพวกนี้นะครับขาดออกไปนะครับพวกมันยังสามารถที่จะหากินได้นะครับโดยที่ว่านะครับมันจะมีรูขุมขนนะที่ว่าอยู่ตามบริเวณอวัยวะต่างๆนะครับในส่วนต่างๆนะครับก็จะรับรู้กลิ่นนะครับและก็เส้นทางที่ว่าพวกมันจะต้องเดินนะครับในแต่ละช่วงนะในแต่ละเวลานะครับในส่วนนี้นะครับสวากาศคู่บนนะครับก็จะเป็นอวัยวะที่ว่าใช้ในการมองนะครับการมองเห็นนี้ก็อย่างที่ผมได้กล่าวไปว่านะครับเจ้าตากลมมองแค่โฟกัสได้แค่ช่วงหน้าแต่สายพันธุ์นะครับก้ามฟันแถวนะฮะเดี๋ยวสังเกตเดี๋ยวดูนะครับดูก้านตาและก็ตาของมันนะครับจะเป็นสีดำและก็ข้างๆนะครับพวกมันยังมองนะครับในโฟกัสนะครับในการใช้โฟกัสของพวกมันนะครับข้างๆในส่วนนี้นะพวกมันจะมองเห็นได้80องศานะครับซึ่งเป็นบริเวณที่กว้างมากนะครับการมองเห็นของพวกมันนะครับก็มีส่วนสำคัญนะครับต่อการใช้ชีวิตของพวกมันนะครับก็คือนะครับถ้าหากมีสิ่งนะครับว่ามีสิ่งมีชีวิตอะไรก็ตามนะครับเดินผ่านตามบริเวณนั้นพวกมันก็จะหลบอยู่ภายในเปลือกทันทีนะครับแต่ว่าเจ้าตากลมนี้มันจะเดินเข้าหานะครับการใช้ชีวิตของพวกมันในธรรมชาตินะฮะเดี๋ยวมาดูตาของตากลมก่อนนะครับนะครับถ้าปูมันป่วยปูมันจะไม่กระดิกนะครับหนวดจะแบบอยู่เฉยๆนะฮะไอ้ตัวนี้มีคนปิดไปแล้วนะฮะเมื่อวานที่ว่าขายอยู่นะครับนะลองสังเกตดูนะครับหนวดของมันจะกระดิกอยู่ตลอดเวลาฮะลงมันสู้นะฮะนะครับแล้วก็ส่วนเจ้าไลล่านะครับก้านตาหรือว่าตาของมันนะครับมันสามารถที่ว่าจะมองได้80องศานะครับโดยที่ว่าพวกมันกินตะกะนะครับเจ้าไลล่านี้
อันนี้ก็คือหน่อเพียสนะครับแล้วก็แพลงต้นนะครับในแต่ละวัยแล้วก็ระยะการผสมพันธุ์นับการมีไข่นะครับของแต่ละสายพันธุ์นั้นนะฮะแล้วก็รวมไปถึงกราฟนะครับในการใช้ชีวิตของพวกมันในธรรมชาตินะครับอันนี้ก็คือสถานที่ที่พวกมันนับขยายพันธุ์นับในจังหวัดภูเก็ตมีอยู่2โซนก็คือทางทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกทางทิศตะวันตกก็คือมักจะเจอพวกตากลมและก็ก้ามฟันแถวซะส่วนมากนะครับส่วนทางแล้วก็มีขาม่วงด้วยเช่นเดียวกันนะฮะส่วนทางทิศตะวันออกนะครับก็จะมีขาม่วงกับไรล่านับก้ามฟันแถวก็มีนับมีแค่ 0.01% นะครับโอเคนะครับขอคำถามฮะเดี๋ยวผมจะลาแล้วนะอันนี้ก็คือรายการสินค้าภายในเพจนะฮะก็มีนะทรายทะเลนะปลากระตักนะครับมอสนะฮะเกลือสมุทรขอนไม้กิ่งไม้นะฮะซีสปองฟองน้ำทะเลเกจวัดความชื้นนะครับผลเตยทะเลต้นเตยทะเลนะครับสาหร่ายสไปรูลีน่านะฮะสาหร่ายแดงตัวนี้หมดนะครับตะไคร่น้ำนะฮะแล้วก็เจลนะครับฟื้นฟูนะครับสุขภาพของปูนะครับแคลเซียมเปลือกลูกหอยนะครับแคลเซียมลูกหอยบวกแคลเซียมนะครับแล้วก็เปลือกหอยนะครับขายเป็นชุดนะครับแล้วก็จะมีชุด7อัน250นะครับแล้วก็เปลือกดิบขายเป็นกิโล350นะครับเปลือกขัดก็อยู่ที่กิโลละ450บาทนะครับอาหารปูเสฉวนบกนะครับก็มีใยอาหารนะพร้อมสารอาหารที่ว่าจำเป็นต่อปูเสฉวนบกนะครับอย่างครบถ้วนนะครับหลังจากปูแล้วข้ามนะปูจะมีสีสวยสดเป็นอย่างมากนะฮะก็กินแล้วดีดกินแล้วเดินกินแล้วมีความสุขนะครับผ่านจากนะครับผ่านการอบด้วยความร้อน45องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ป้องกันการเกิดเชื้อราตอนนี้เรามาเปลี่ยนวิธีการปรุงแล้วนะฮะก็ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับและผ่านการทดสอบจากปูในธรรมชาตินะครับก่อนที่ว่าผมจะนำอาหารเหล่านี้มาขายผมก็นำไปโปรยนะครับแล้วก็สังเกตนะครับตั้งกล้องไว้นะครับกล้อง 4K นะครับแล้วก็กล้องอินฟราเรดนะครับที่ว่าสามารถจับความร้อนได้นะครับก็ราคาอยู่ที่นะ150บาท280แล้วก็325บาทนะครับขายเป็นกิโลนะฮะก็มีนะครับส่วนเพื่อนๆที่ว่าต้องการทำธุรกิจนะครับหรือต้องการที่ว่าจะนำอุปกรณ์เหล่านี้ไปขายนะผมก็มีทั้งราคาส่งนะฮะแล้วก็ราคาปลีกนะครับอันนี้เป็นข้อมูลนะแล้วก็สิ่งต่างๆที่ว่าสำคัญนะฮะก็สายพันธุ์อื่นๆอันนี้ปูที่ว่าอยู่ในทำเนียบนะฮะมีอยู่มากมายเปลือกหอยนะฮะก็แต่ละชนิดแต่ละอย่างก็นี่แหละโอเคถ้าหากไม่มีคำถามนะผมก็จะถามทุกท่านว่าเลี้ยงปูเสฉวนบกเพื่ออะไรกันนะครับอันนี้ขอตอบหน่อยนะครับเลี้ยงปูเสฉวนบกเพื่ออะไรนะครับแล้วก็เลี้ยงพวกมันทำไมนะครับแล้วก็ถ้าหากคุณมาถามว่าแล้วขายปูเสฉวนแล้วผมขายปูเสฉวนบกทำไมผมขายเพื่อความอยู่รอดนะของผมแล้วก็สิ่งที่ผมทำขึ้นมานี้นะมันเป็นสิ่งที่ว่ามีผลกระทบต่อธรรมชาติผมทั้งขายทั้งจับนะแล้วก็ทำข้อมูลขึ้นมาให้ได้ศึกษากันนะครับสิ่งเหล่านี้แหละเพื่อจะเป็นแนวทางนะครับให้ผมนะครับแล้วก็ให้ลูกหลานนั้นในอนาคตได้รับรู้กันนะโดยที่ผมนั่นแหละก็บอกไว้ว่าจะทุ่มเทตัวนะครับในการศึกษานะปูเหล่านี้ในธรรมชาติส่วนเรื่องการรามงรามาข้อทรงข้อเสียต่างๆนะผมมีอยู่นะครับและก็ทุกคนก็มีนะทุกคนไม่ใช่คนดีแล้วก็ทุกคนก็ไม่ใช่คนเลวนะแล้วก็ใครที่ว่าจะมาตัดสินนะในสิ่งที่ผมทำอันนี้ก็แล้วแต่เขาจะคิดในแง่ลบหรือบวกนะแต่ผมทำขึ้นมาก็มีผลงานอยู่นะก็ให้เพื่อนๆได้เข้ามาใส่จองกันโอเคนะครับคงจะเบื่อแล้วนะฟังผมเบื่อกันหรือยังนะครับก็อยากจะฝากไว้นะว่าเพจของปูเพจผมนะก็คือเป็นเพจปูเสฉวนบกแฟนซีนะเป็นเพจที่ว่าเน้นในการศึกษานะเรื่องราวของปูเสฉวนบกในธรรมชาตินะแล้วก็ทุกบาททุกสตางค์จะไปทุ่มเทนะครับกับงานสำรวจนะครับอย่าง 100% ถ้าเพื่อนๆที่ว่าต้องการอยากจะส่งเปลือกไม้ผมปล่อยนะครับให้ปูในธรรมชาติผมก็ยินดีนะครับที่ว่าจะ
นำเปลือกเหล่านั้นไปวางไว้ตามจุดนะครับแล้วก็ใครที่เบื่อนะในการเลี้ยงปูก็ส่งมาให้ผมนะปล่อยได้นะครับอีกอย่างนึงนะครับเรื่องการส่งของนะถ้าแบบในช่วงที่ผมติดราชการรับนะผมก็ส่งช้านะสักนิดนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมผิดพลาดก็จะนำมาปรับปรุงนะให้มันดีขึ้นนะครับแล้วก็จะให้มันเพอร์เฟกต์มากกว่าเดิมโอเคคืนนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมแอดมินฟารุโกสวัสดีครับราตรีสวัสดิ์นะครับ